สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมัมมี่ชาแนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะมัมมี่ก็จะมาไล่เพี้ยไล่นอนนะคะกำจัดแมลงนะคะในพืชผักสวนครัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นพริกนะคะซึ่งจะมีนะคะมดแมลงต่างๆนะคะพวกเพี้ยนะคะคุณผู้ชมก็จะทำให้เกิดใบเหลืองแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะมาดูนะคะมดนะคะนี่ค่ะกำลังที่จะนี่เลยค่ะมดนะคะจะไต่ขึ้นไปตรงยอดนะคะยอดของพริกนะคะคุณชมจะทำให้เกิดเพลี้ยนะคะเพราะว่ามดนะคะก็จะเป็นพาหะนะคะนำเพลี้ยมานะคะคุณชมนี่เลยค่ะสำหรับนะคะวิธีการกำจัดเพลี้ยมดแมลงนะคะวิธีนี้ก็เป็นวิธีง่ายๆนะคะที่จะกำจัดและไล่ศัตรูพืชไปได้อย่างง่ายดายนะคะพืชผักสวนครัวของเรานะคะไม่เฉพาะแต่ต้นพริกนะคะพืชผักสวนครัวชนิดอื่นเราก็สามารถนะคะนำสูตรนี้นะคะไปป้องกันและกำจัดได้เลยนะคะและสำหรับวันนี้นะคะแม่วีโก้จะมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะคะใช้สูตรนี้นะคะไปกำจัดเพลี้ยมดแมลงนอนต่างๆนะคะตามพืชผักสวนครัวนะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ก็จะมากำจัดในต้นพริกนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะลองไปดูนะคะว่าแม่วีใช้สูตรไหนและวิธีไหนนะคะที่กำจัดเพลี้ยมดแมลงนะคะและสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะแม่วีก็จะใช้นี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกยอนะคะลูกยอเพียง1ลูกเท่านั้นนะคะสำหรับลูกยอนะคะก็จะมีวิตามินแร่ธาตุต่างๆมากมายนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อพืชนะคะและก็ยังจะมีสารนะคะที่จะช่วยนะคะในการไล่แมลงหนอนเพลี้ยด้วยนะคะต่อไปจะเป็นน้ำยาล้างจานค่ะสำหรับน้ำยาล้างจานนะคะจะเป็นสารจับเกาะจับใบนะคะไล่มดไล่แมลงไล่หนอนไล่เพลี้ยได้เป็นอย่างดีเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นน้ำซาวข้าวนะคะสำหรับน้ำซาวข้าวก็จะมีวิตามินบีนะคะซึ่งจะช่วยบำรุงใบและดอกให้เจริญงอกงามนะคะบำรุงดินให้ร่วนซุยค่ะและสำหรับขั้นตอนแรกนะคะแม่วีก็จะนำลูกยอนะคะสำหรับลูกยอก็จะเป็นลูกยอสุกนะคะนำมาบี้มาบดนะคะในน้ำเปล่านะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ขยำนะคะขยำให้สารในลูกยอนะคะออกมาให้เยอะที่สุดเลยนะคะเพื่อที่เราจะในทำการนะคะขับไล่มดแมลงนะคะเพลี้ยหนอนได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจากนั้นก็นำมากรองนะคะเอาแต่น้ำเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะก็นำมาผสมในน้ำซาวข้าวเลยนะคะนี่ค่ะแล้วให้คุณผู้ชมนะคะเติมนะคะน้ำยาล้างจานลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะค่ะคนผสมในจานจากนั้นก็นำตักใส่ก๊อกกี้เลยนะคะเพื่อที่เราจะนำไปฉีดพ่นนะคะแล้วก็ปิดฝานะคะแล้วก็เขย่าทุกส่วนให้เข้ากันเลยนะคะแล้วก็นำไปฉีดพ่นนะคะกำจัดเพี้ยมดแมลงได้เลยนะคะและแม่วีก็นำมาฉีดพ่นเลยค่ะเป็นการฉีดพ่นไล่กำจัดเพลี้ยมดแมลงต่างๆเลยนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะสำหรับในการฉีดพ่นก็ทุกๆ 2-3 วันนะคะฉีดพ่นในช่วงตอนเย็นๆเลยนะคะควรใช้เป็นประจำนะคะจะได้ผลดีมากเลยนะคะฉีดพ่นไปเลยค่ะไม่เฉพาะแต่ต้นพริกนะคะพืชผักสวนครัวนะคะใบกระเพรานะคะเราก็ฉีดพ่นได้เลยนะคะ
ค่ะและสำหรับสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะเพียงใช้แค่ลูกยอ1ลูกเท่านั้นนะคะไล่กำจัดเพลี้ยนอนมดแมลงในต้นพืชผักสวนครัวของเราได้เลยนะคะค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะไม่มีขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณชมชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามMV Channel นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ